มาเบิ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะกอแมนเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศในที่นี้เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้สุ่มใส่หลายหน้าเวียกและสุกนิ้วทาแห้งทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อปลุกระดมให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆนั้นพร้อมใจกันปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจหลายยิ่งขึ้นท่านบุญจันทร์มาละวงเจ้าเมืองวังเวียงได้รายงานให้ฮู้ว่าในปี2022การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้ผ่อนผันลงรัฐบาลก็ได้เปิดประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขให้การสืบต่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยอิงใส่พื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาของเมืองวังเวียงได้สืบต่อปลุกระดมสุขโยขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นทางเมืองวังเวียงได้สุ่มใส่การปรับปรุงบูรณะพื้นฐานโครงสร้างอยู่แห่งขบวนการผลิตที่เป็นพื้นฐานการผลิตของประชาชนพัฒนาทางด้านกสิกรรมอยู่แห่งเศรษฐกิจติดตามกวดกาสุกโยยกระดับข้อมูลทางด้านฐานธุรกิจการบริการเพื่อจัดเก็บและหับให้ได้ตามแผนการพร้อมนั้นก็สุกโยทาแห้งทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อปลุกระดมให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆสืบต่อปรับปรุงเฮ็ดให้เมืองวังเวียงเป็นเมืองสะอาดสีเขียวอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ปัญหาสำคัญกับพวกเขาปลุกระดมในการสร้างแรงรายรับประกอบส่วนสร้างเมืองวังเวียงของพวกเขาให้เป็นเมืองเข้มแข็งหอบด้านเมืองพวกเขาก็ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือกันแล้วเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเนาะด้วยจิตใจซีน้ำของทางกระทรวงสายตั้งก็คือการน้ำแขวงก็คือความเป็นเจ้าการของเมืองวังเวียงของพวกเขาก็คือหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้มีมูลเสื้อมีบทเรียนของการพัฒนาการท่องเที่ยวและจะได้ประสานสมทบร่วมมือกันในการปรับปรุงแก้ไขบรรดาปัญหาต่างๆแล้วก็คือพวกท่านก็สิได้รับทราบแล้วในระยะที่ผ่านมาปรากฏการณ์ย่อท้อข้อมูลทางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการปรับปรุงการฟื้นฟูและการพัฒนาการท่องเที่ยวของพวกเราก็ยังมีหลายด้านเนาะที่จะต้องได้เอาใจใส่แก้ไขเนาะเป็นต้นกับปัญหาความบ่สะอาดปัญหาขี้เหงื่อน้ำเปื้อนเนาะและกับการแก้แย่งแข่งขันกันทางด้านราคาเนาะก็ได้ส่งผลสะท้อนต่อทางด้านแนวคิดจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่พวกเขาเห็นปัญหาและพวกเขาก็ได้เอามาตั้งเป็นปัญหาว่าจะต้องได้ปรับปรุงต้องได้สร้างกลไกคุ้มครองเนาะเพื่อเอื้ออำนวยและสร้างทุกเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวเนาะและพร้อมกันนั้นและพวกเขาก็จะพยายามจำกัดแก้ไขการโฆษณาปลุกระดมของกลุ่มคนบริเนาะที่ยามใดก็มีนโยบายหรือว่าปฏิบัติกลอุบายหันเปลี่ยนด้วยสติของศัตรูที่หวังทำลายนโยบายก็คือแนวทางของพวกเราเนาะติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติสองวาระแห่งชาติเนาะเป็นต้นก็เป็นการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินติดพันกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นอุปสรรคอยู่ในสังคมของพวกเราปัจจุบันนี้ท่านเจ้าเมืองวังเวียงใหญ่ฮู้ตื่นอีกว่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหลายขึ้นทางเมืองก็ได้เอาใจใส่โดยเฉพาะความเป็นเอกภาพราคาการบริการต่างๆการหันบรรดาหัวหน่วยธุรกิจหันเข้าสู่ระบบบัญชีที่ทันสมัยและมีความโปร่งใสพวกเราก็ได้ตั้งเป็นปัญหานำสมาคมหรือว่ากลุ่มการบริการกิจการต่างๆพวกเราก็ฮู้นำกันแล้วว่าสภาพปัจจุบันนี้พรวมดึงอยู่ในระยะที่ดึงดูดและสร้างทุกเงื่อนไขรองรับเอานักท่องเที่ยวให้มาหลายก่อนเนาะสำหรับหัวหน่วยราคาค่าการบริการนี้เนาะจากเมื่อก่อนในระยะที่มันฟื้นตัวนี้พวกเขาเจ้าก็ลดส่วนใหญ่ไม่ลดเนาะในเมื่อมันลดมาแล้วก็อยากให้ปรับไปตามสภาพความเป็นจริงของการมาสมใส่บทันให้ไปเทียบใส่ว่าโอ้อัตราเงินเฟ้อบอกให้บทันให้ไปเทียบใส่ว่าค่าของสิบเนาะแล้วพวกเขาก็คิดว่าได้สร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวนั้นพอใจเรื่องไปเรื่องมาก่อนพวกเขาก็ได้เว้ากันและค่าราคาอาหารต่างๆกับเส้นเดียวกันนับทางค่าการบริการรูปแบบของการบริการและอันนั้นปัญหาหนึ่งปัญหาที่สองนี่พวกเราได้สมทบนำทางแขนงการเงินเนาะทางแขนงการเงินเพิ่นก็ได้ลงมาซี้นำพวกเราในให้สืบต่อปรับปรุงหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการนี่นำใส่การบริการของตัวนี้เข้าสู่ระบบบัญชีและบัญชีมูลค่าเพิ่มเนาะตั้งเป็นระบบทันสมัย
เนาะฉะนั้นเฮ็ดให้การติดตามกวดกาเฮ็ดให้การมาใช้การบริการก็มีลักษณะโปร่งใสถูกกับสภาพความเป็นจริงและเมืองวังเวียงของพวกเฮานี่ก็เป็นเมืองนึงที่แขวงเวียงจันทน์ได้เอาเป็นตัวแบบก็คือของกระทรวงการเงินได้มาเฮ็ดเป็นหัวหน่วยทดลองอยู่เมืองวังเวียงของพวกเฮาสำหรับเมืองวังเวียงพวกเฮาเพิ่นก็ตกลงให้409หัวหน่วยอันนี้ก็เป็นปัญหาท้าทายแต่พวกเฮาก็พยายามจะสู้ซนถ้าพวกเฮานำใช้การบริการการดำเนินธุรกิจตามระบบอันนี้เข้าสู่ระเบียบการนี้ก็อาจจะเห็นให้พวกเขาเห็นว่าการบริการและการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการต่างๆนี่มันเข้าสู่การกวดกาที่ถูกต้องและชัดเจนได้เรียกงั้นการคุ้มครองการท่องเที่ยวในหกเดือนผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียง 34,100 กว่าคนในนั้นมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 33,400 กว่าคนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ702คนเฉลี่ยและหาบได้17ตื้อ51ล้าน 500,000 กีบและเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเมืองวังเวียงหลายขึ้นโดยเฉพาะในระยะท้ายปีนี้ปัจจุบันทางเมืองได้สมทบกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเกี่ยงจัดหลายกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่เมืองมิถะแห้งเซนและดูมะเขี้ยงหวานเพื่อเกี่ยมจัดงานตลาดนัดและกิจกรรมอื่นๆ